พี่โน้ต้องรับวัดเรื่องภัยกับพระพิฆเนศของพี่คือจริงๆจริงๆคล้ายๆกันกับพี่ป๋องอะนะคือพี่อะจริงๆมีหลายวัดแต่วันเนี้ยขอเอ่ยถึงวัดภัยเงินพี่โน้ไปเพราะช่วงเนี้ยจะอยู่ตรงเนี้ยบ่อยที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ไกลคืออยู่ในสาธุประดิษฐ์ท่านเองนะครับคือมันเรื่องของเรื่องอะมันเกิดจากการมีพระผู้ใหญ่ท่านดำริมาให้ไปดูหน่อยว่าวิหารน่ะไม่อยู่ในสภาพที่จะดูแลบางครั้งที่จะให้สมเกียรติกับหลวงพ่อสำริดที่เป็นเหมือนพระพี่พระน้องกันกับหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรเราก็เลยไปดูก็จริงอย่างที่ท่านพูดอ่ะนะว่าเฮ้ยมันไม่สง่างามจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรก็ไปทำก็ไปนั่งคุยกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสคุยกันอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมาถึงกับเราถึงประวัติถึงอะไรจนกระทั่งเนี่ยอันนี้สมเด็จพระพุทธจารย์ท่านก็ไปเบิกเนตรให้นะครับวัดไตรมิตรเหมือนกันสมเด็จใหญ่นะครับนี่ก็เป็นพระพิฆเนศที่เราสร้างนะครับหนิงก็ไปสร้างพระแม่ธรณีวุ้นเส้นก็ไปสร้างพระแม่ลักษมีนะครับเหตุเกิดจากวุ้นเส้นสร้างก่อนแล้วเราก็มีบอกให้วุ้นเส้นปางเนี้ยจะต้องมีคู่เพราะปางประทับดอกบัวเนี่ยต้องมีพระพิฆเนศอยู่ด้วยเราก็เลยมาทำอีกคู่หนิงก็เลยเอาพระแม่ธรณีมาตั้งกันอีกแล้วเมื่อกี้ก็ดูซิวันนี้พูดถึงพระแม่ธรณีกันตลอดก็มาตรงนี้หมดเลยคือหลักๆเนี่ยก่อนที่จะตั้งพระพิฆเนศตั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเนี่ยอธิษฐานจิตเพราะว่าตอนที่ไปเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณทั้งหมด4องค์ท่านสุชาติเอาไป2บ้านมาดำกันพ่อเอาไป2องค์ใหญ่บะเล้งเลยนะพ่อเขาเอาไป2นะครับส่วนทางวัดเก็บไว้2ผมก็มาเห็นแล้วผมก็เห็นวางก็ไม่เกิดความสง่างามผมก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คนเริ่มมาสักการะบูชาจากวัดที่เงียบๆไม่ได้มีอะไรมากมายผมก็ไปทำดีไซน์พวกวอลเปเปอร์ติดไฟเอาโคมเนี่ยที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยคือฝีมือผมแล้วก็ปิดทองทีแรกตีราคามาแพงมากองค์กลางนั่นของท่านสมเด็จธงชัยพระสมังคลาจารย์ท่านให้มาไว้ที่วัดนะครับนั่นก็คือนารายณ์ทรงครุฑเหยียบลาหูอยู่นะครับอันนั้นคือมีไม่กี่องค์นะอันนี้ที่วัดจะได้วัดไผ่เงินก็ได้ไว้ส่วน2องค์ตั้งทีแรกเป็นองค์ดำหมดเลยนะครับแล้วมันก็เกิดความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ตื้นตันหลายอย่างว่าปิดทองอยากทำให้สวยอยากปิดทองก็ไปหาคนมาปิดก็ตีราคาแพงมากรู้ไหมผมก็เดินไปกราบยังไม่สนิทเลยนะท่านเจ้าคุณสมชายวัดบริวาสบอกท่านครับท่านเป็นเซียนปิดทองก็บอกว่าท่านปิดทองให้หน่อยท่านทำเองเลยมาปิดให้โอ้จากหลายเกือบล้านอ่ะจากไม่กี่หลายแสนอ่ะท่านปิดเสร็จบอกเอาไปแป๊บบริจาคท่านโทษจริงๆนะบริจาคไป300,000กว่าเองจากเกือบล้านจาก700,000มั้งตอนตีราคาเขาบอกตรงเนี้ยทองแท้หมดอย่างที่บอกว่าทำไมท้าวเวสสุวรรณที่นี่ถึงศักดิ์สิทธิ์แถมแล้วศักดิ์สิทธิ์มากเขาสร้างขึ้นมาเพื่อตีเด็กคือวิญญาณเด็กที่เมื่อก่อนคนเอาไปทิ้งกันห้างที่บดเคยเล่าให้ฟังพี่หนูก็เคยถามทำไมจะคือเป็นแค่แบบกำลังฮิตหรอมันก็ชอบถามอย่างเงี้ยกำลังฮิตใช่ไหมท้าวเวสสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ใช่ฮิตคือปรากฏว่าพี่เชื่อไหมคนมาออกรายการเนี้ยคนมาออกรายการเนี้ยเบรกสามอ่ะครึ่งนึงเคยขายของหน้าตลาดนัดตรงนี้แล้วรวยมาจากที่นี่แล้วก็รวยมาตรงเนี้ยรวยมาจากเนี้ยรวยแบบว่ามีแฟรนไชส์200-300สาขานะไม่ใช่แค่10-20อ่ะบอกเมื่อก่อนเอ๊ะทำไมวะนัดกันมาออกรายการหรือเปล่าวะทุกคนบอกเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่ที่ตลาดนี้กันหมดเลยแล้วก็ปุ๊บเมื่อก่อนไม่รู้จะขออะไรขอวิญญาณเด็กเนี่ยแล้วพอมาตั้งเนี่ยท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณสมชายท่านก็โทษนะลูกตาให้เป็นหยกอ๋อเหรออ่าคือสมบูรณ์แบบเลยสมบูรณ์แบบคราวนี้เราก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็สมเด็จพระพุทธจารย์ท่านก็เป็นคนเบิกเนตรเหมือนกันนะครับแล้วก็สองหนแล้วก็สมเด็จพระราชพังคลาจารย์ท่านสมเด็จธงชัยก็มาด้วยนะครับมาอยู่ที่วัดนี้ก็เลยเราจะทำบุญนักวิหารกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอย่างผมขอเรียนอ่ะผมขอเรียนหลักสูตรนึงก็ไม่รู้จะขอที่ไหนก็มีคนบอกว่าลองขอท่านเวสสุวรรณดูเพราะเรื่องวิทยเพิ่มวิทยาฐานะเพิ่มเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยราบยศหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ลองขอท้าวเวสก็เลยลองขอเฮ้ยอยู่ดีๆได้เรียนเฉยเลยซึ่งจริงๆปกติจะต้องแบบว่ามีคนแนะนำหรือคนฝากฝังให้เรียนถูกไหมแต่เราไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าคือมันต้องใหญ่เส้นใหญ่มากอะเราก็ได้เรียน
ได้เรียนด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้มีคนมาเชิญไปก็ไม่ได้เชิญเราต้องสมัครเราต้องสมัครแล้วก็กล่าวคือไม่ได้แบบไปอ้อนวอนใครแบบเต็มที่ว่าช่วยผมเถอะนะผมต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่บอกเนี่ยผมสมัครทำตามขั้นตอนทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างซึ่งถ้าปกตินี่ไม่น่าจะได้รับเลือกแน่นอนเพราะมันจะต้องมีคนเส้นมาก่อนเพราะมันต้องมีคนเส้นมาก่อนเราก็ได้เหรียญได้เหรียญเลยก็ต้องเป็นก็เป็นมันเป็นกายมันเหมือนกับเพิ่มความศรัทธาความเชื่อความเชื่ออะไรหลายอย่างก็เลยต่อเนื่องไปถึงพระพิฆเนศถึงอะไรเนี่ยผมบอกว่าศรัทธานะพี่ป๋องถ้าก่อนอื่นเราต้องศรัทธาแล้วก็ต้องตั้งจิตของเราอ่ะรับไหมเปิดจิตเปิดใจรับสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตเราแต่ถ้าไม่ศรัทธาอย่าไหว้เลยไม่เกิดประโยชน์ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างคุณมดดำเขาศรัทธาเขาไปทำบุญเลยเนี่ยสามครั้งเมื่อกี้เจอกันบอกพี่ป๋องมดไปทำมาแล้วโรงพยาบาลสงฆ์ดีตามพ่อทำลองดูว่าจบแล้วเดี๋ยวค่อยดู